สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโทคุสตอรี่ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับนักแสดงที่เราจะเห็นหน้าเขาบ่อยครั้งและคุ้นเคยกันดีในวงการโทคุทัตสึในยุคโชวะอย่างฮิโรชิมิยาอุจิหรือคาซึมิชิโร่คาเมนไรเดอร์ V3 ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครที่เคยสร้างชื่อเสียงและความทรงจำให้กับหลายๆคนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักและสำรวจประวัติของเขากันเนื้อหาภายในคลิปอาจมีการสปอยเนื้อหาของภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เอามาเนื่องจากเป็นการรวบรวมข้อมูลเพียงคนเดียวอาจมีการผิดพลาดหรือตกหล่นไปหากเพื่อนๆคนใดทราบข้อเท็จจริงสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับฮิโรชิมิยาอุจิเป็นนักแสดงชาวญี่ปุ่นจากจังหวัดชิบะเขาเกิดเมื่อวันที่14มิถุนายนค.ศ.1947เขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนิฮงและได้เปิดตัวครั้งแรกในทีวีซีรีส์คีฮันเตอร์1968ต่อมาในปี1969เขาได้เซ็นสัญญากับโตเอะคอมพานีและเปิดตัวในภาพยนตร์นากาซากิบูหลังจากนั้นมิยาอุจิก็ได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์อีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นยากุซ่ารอ1969โซคิจิโบริโอคุซีรีส์ของปี1971 The Insatiable 1971 Queen Bee Challenge 1972 The Horrible Obsession 1972และหลังจากนี้มิยาอุจิก็จะได้รับบทบาทที่น่าจดจำที่สุดในโทคุทัตสึไม่ว่าจะเป็นคาซามิชิโร่หรือคาเมนไรเดอร์ V3 ในปี1973ชายผู้ต้องต่อสู้กับเดสตอนองค์กรชั่วร้ายที่หวังจะยึดครองโลกซึ่งเป็นผู้สังหารครอบครัวของคาซามิและทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องได้รับการผ่าตัดดัดแปลงร่างกายจากดับเบิ้ลไรเดอร์และกลายเป็นคาเมนไรเดอร์ V3 เพื่อที่จะล้างแค้นองค์กรเดสตอนและแม้ว่าซีรีส์ของตนจะจบไปแล้วแต่มิยาอุจิในฐานะคาซามิชิโร่ก็ยังปรากฏตัวในซีรีส์ของคาเมนไรเดอร์รุ่นน้องเรื่อยมาแม้ว่าในบางเรื่องมิยาอุจิจะไม่ได้แสดงด้วยตนเองแต่เขาก็ยังเป็นคนให้เสียงภาคอยู่ซึ่งในส่วนของคาเมนไรเดอร์นั้นมิยาอุจิยังปรากฏตัวในบทบาทของทาจิบาน่าโทเบ้ในคาเมนไรเดอร์เดอะเฟิร์สอีกด้วยต่อมาเราจะไปดูผลงานในส่วนของซูเปอร์เซนไตกันบ้างฮินมิสึเซนไตโกเรนเจอร์กับบทบาทของชินเมอากิระหรืออาโอเรนเจอร์สมาชิกหมายเลข2ของโกเรนเจอร์ที่จะคอยต่อสู้กับกองทัพกังเขนดำซึ่งคุณมิยาอุจิได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโกเรนเจอร์กับทางไฮเปอร์ฮ็อปปี้ในปี2014ไว้ดังนี้โดยที่ผู้สัมภาษณ์ได้ตั้งคำถามว่าเราได้ยินมาว่าคุณอิชิโนโมริโชทาโร่เป็นคนโน้มน้าวให้คุณเข้าร่วมในโกเรนเจอร์พวกคุณคุยอะไรกันบ้างครับตัวของคุณมิยาอุจิถึงได้ตกลงเข้าร่วมคุณมิยาอุจิตอบว่าในตอนแรกผมยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับเพราะช่วงนั้นงานของผมซ้อนกันเยอะมากและมีหลายครั้งที่ผมรู้สึกว่าตารางงานไม่เอื้ออำนวยและส่งผลกระทบต่องานของคนอื่นซึ่งผมก็ไม่อยากเล่นเป็นตัวหลักอย่างเลสซึ่งในที่นี้ก็คืออากาศเรนเจอร์นะครับแต่ผมก็ไม่อยากเล่นเป็นคนที่เอาแต่พูดว่าครับท่านกับสิ่งที่เลดพูดคุณอิชิโนโมริจึงได้พาผมไปที่ห้องทำงานของเขาและถามว่าต้องเปลี่ยนอะไรถึงจะชอบและถ้ามีฮีโร่หลัก2คนล่ะคุณอิชิโนโมริอธิบายว่าเราจะให้เลดเป็นเหมือนมิยาโมโตะมุซาชิส่วนผมจะเป็นซาสึกิโคจิโร่เผื่อใครไม่เข้าใจนะครับมิยาโมโตะและซาสึกิเป็นนักดาบที่เป็นคู่แข่งคนสำคัญกันในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นและคุณอิชิโนโมริก็บอกให้เลือกสีได้เลยผมจึงเลือกสีน้ำเงินเพราะว่าผมชอบมันแจ็คก้าเดนเกกิไทยกับบทบาทของบันบะโซคิจิหรือบิ๊กวันเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ถูกเรียกตัวไปปฏิบัติการในโตเกียวในฐานะผู้นำของแจ็คก้าที่คอยต่อสู้กับ Criminal Organization Crimeซึ่งคุณมิยาอุจิก็ยังปรากฏตัวในบทบาทของบิ๊กวันในกาโอเรนเจอร์ VS ซูเปอร์เซนไตและให้เสียงภาคกับบิ๊กวันในโกไคเจอร์โกเซเจอร์ซูเปอร์เซนไต199 Hero Gaze Battleซึ่งคุณมิยาอุจิได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบิ๊กวันกับทางไฮเปอร์ฮ็อบบี้ไว้ดังนี้ผมเหมือนถูกหลอกเลยครับผู้อำนวยการสร้างที่บอกให้ผมเข้าร่วมนั้นเขาบอกกับผมว่าคุณจะได้เล่นเป็นผู้บังคับบัญชาการซึ่งผมก็นึกว่ามันจะง่ายซะอีกแค่นั่งเฉยๆออกคำสั่งแต่กลายมาเป็นผู้บังคับบัญชาภาคสนามซะงั้นโชริกิเซนไตโอเรนเจอร์
กับบทบาทของมิอุระนาโอยุกิเป็นผู้บังคับบัญชาของโอเรนเจอร์ที่จะคอยต่อสู้กับจักรวรรดิบารานอยซึ่งคุณมิยาสึจิก็จะปรากฏตัวในบทบาทของมิอุระในเดอะบูบี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับโอเรนเจอร์อีกด้วยไคเคสึซาบะโตะกับบทบาทของฮายาคาวะเคนเขาจะเป็นนักสืบเอกชนที่เดินทางและต่อสู้กับกลุ่มอาชญากรเด็กเกอร์ในฐานะซูเปอร์ฮีโร่ซาบะโตะนอกจากนี้มิยาอุจิยังได้รับบทบาทใน Metal Hero Series เป็นมาซากิชุนสึเกะซึ่งจะเป็นผู้บัญชาการและผู้ก่อตั้งวิงสเปกเตอร์และหลังจากจบซีรีส์ของ Wing Spectre ตัวของชุนสึเกะก็ได้ก่อตั้งทีมกู้ภัยอีกทีมหนึ่งที่ชื่อว่าโซเบนและตัวละครชุนสึเกะก็ยังกลับมาใน Exit Dark ในช่วงท้ายๆอีกด้วยและนอกจากตัวละครหลักแล้วคุณมิยาอุจิยังเคยแสดงบทบาทอื่นๆอีกด้วยได้แก่เกียบันในปี1982ปรากฏตัวเป็นอารันในเอพิโซดที่ 30-31 สไปเดอร์แมนปี1978เป็นนักสืบทาจิบะนะปรากฏตัวในเอพิโซดที่31และ39โทคุทสึกากาก้าในปี2019เป็นคาเมโอในตอนที่7เขาจะแสดงเป็นเจ้าของร้านหนังสือซึ่งจากประวัติการแสดงทั้งหมดเราจะเห็นได้ว่าคุณฮิโรชิมิยาอุจินั้นได้แสดงตัวละครของซีรีส์โทคุทสึแนวฮีโร่ที่ได้รับความนิยมเกือบทั้งหมดแล้วทั้งคาเมนไรเดอร์ซูเปอร์เซนไตเมทัลฮีโร่เหลือก็แต่ซีรีส์อุลตร้าแมนเท่านั้นซึ่งก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าคุณมิยาอุจิมีโอกาสได้แสดงในซีรีส์นี้เขาจะได้รับบทบาทอะไรบ้างซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้เลยโดยไม่ต้องสนถึงอายุจริงของคุณมิยาอุจิก็ได้จะเป็นแบบ What if ก็ได้ครับและสุดท้ายนี้ผมมีข้อความที่คุณมิยาอุจิฝากถึงแฟนๆจากบทสัมภาษณ์ของทาง Hyper Hobby ด้วยเหล่าฮีโร่ที่เล่นโดยคุณมิยาอุจินั้นมักจะแสดงโดยนึกถึงเด็กๆที่อยู่อีกด้านหนึ่งของหน้าจอเสมอดวงตาของเด็กที่เป็นประกายดวงตาของเด็กไม่เคยโกหกฮีโร่คืออะไรสำหรับพวกคุณเด็กพยายามจะเรียนแบบฮีโร่เสมอฮีโร่ไม่ได้มีแค่ในจออย่างผมพวกเขายังเป็นอาจารย์พ่อและแม่ใครก็ตามที่เป็นไอดอลของพวกเขาผมจึงขอเชิญชวนทุกคนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในแบบของตนเองถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ไลค์แชร์เพื่อติดตามผลงานต่อไปกันด้วยนะครับและตอนนี้ช่องของเราก็มีระบบ Super Tank ที่เพื่อนๆสามารถสนับสนุนแอดได้โดยตรงเลยอานโฮิคาเอรุโตจูคิมิโตฟูตาริวาไรนากาเรเตโอทูไนเด